คอปบาไข่ซีซั่น3ตอนที่4ก่อนหลังจากที่แดเนียลเนี่ยมาที่ญี่ปุ่นแดเนียลเนี่ยก็ได้คุยเจรจาบอกว่าเนี่ยโชว์รูมเราเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้คนในบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าน่าเสียดายนะที่เราตัดสินใจไปแล้วแดเนียลเนี่ยก็เซ็งเลยการเจรจาเนี่ยไม่เป็นผลทำได้แค่มานั่งดื่มเหล้าที่บาร์ซึ่งแดเนียลเนี่ยก็มาพร้อมกับความหวังของครอบครัวนะภารกิจล้มเหลวแล้วจะทำยังไงดีระหว่างนั้นเองแดเนียลเนี่ยมันก็ดูรูปมิยากินะในโทรศัพท์บาร์เทนเดอร์ก็ถามว่าในรูปเนี่ยคุณดูมีความสุขนะครับก็มีความสุขนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยู่แล้วแต่บาร์เทนเดอร์ก็บอกว่านั่นเป็นวิธีคิดแบบคนอเมริกันแต่ในญี่ปุ่นคุณสามารถไปเยี่ยมใครก็ได้เสมอเพราะว่าเขาอยู่กับเราเสมอเขาจะพูดคุยกับคุณนะแม้ว่าเขาจากไปแล้วนะมันก็พูดฝากไว้ให้แดเนียลคิดนะแดเนียลเนี่ยก็เห็นโฆษณานะเป็นโฆษณาโอกินาวาแดเนียลก็บอกว่าไหนๆก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วไปโอกินาวาไปรื้อฟื้นความจำซะหน่อยตัดกลับมาที่คอบบะไข่จอห์นคิดเนี่ยก็กำลังสอนบทเรียนให้กับนักเรียนโดยการให้เตะจานซึ่งวางอยู่บนไม้นะซึ่งมันสูงมากนะนักเรียนแต่ละคนก็เตะไม่ได้ฮอกมันก็เลยบอกว่างั้นผมขอลองนะฮอกก็เลยถีบคอนไม้เลยให้ไอ้ต้นบันไซเนี่ยตกลงมาจอห์นคิดก็ว่าโอเคนะไม่เลวนี่น่าประทับใจจอห์นคิดก็เลยสอนว่าวิธีการชนะศัตรูเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ขึ้นไปนะฮะชนะยังไงมันก็คือชนะนะจะต้องพลิกแพงลูกเล่นต่างๆไม่ใช่เอาแค่แรงทื่อๆนะมันต้องใช้สมองด้วยต้องสู้ให้ฉลาดถ้านายทำแบบนั้นได้นายจะเป็นที่หนึ่งเสมอนะตัดกลับมาที่มิเกลมิเกลเนี่ยก็กำลังสังกตายอยู่นะฮะหลังจากผ่าตัดเสร็จจอห์นนี่ก็อยู่แถวนั้นพอดีจอห์นนี่เนี่ยก็กำลังโทรคุยกับเพื่อนของมันนั่นแหละที่ไปหาล็อบบี้นั่นแหละจอห์นนี่ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวฉันเคลียร์ปัญหานี้เองจอห์นนี่เนี่ยก็ไปถามพยาบาลนะฮะว่าการผ่าตัดของมิเกลเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่พยาบาลก็บอกว่านะก็บอกไม่ได้เหมือนกันก็ไม่มีใครรู้นะว่ามิเกลเนี่ยจะเดินได้หรือเปล่านะพยาบาลก็เลยบอกว่าไปเยี่ยมเขาสิเขาเนี่ยกำลังต้องการกำลังใจนะแต่จอห์นนี่เนี่ยก็ปฏิเสธเดี๋ยวผมมีเรื่องที่ต้องทำนั่นก็คือน่าจะไปเคลียร์กับล็อบบี้นั่นแหละอาตากมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็มาถึงสนามบินโอกินาวาแล้วนะซึ่งโอกินาวาในตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยนะเปลี่ยนไปมากเลยแดเนียลก็เลยบอกว่านะไปที่โทมิวิลเลจแดเนียลเนี่ยก็ขึ้นแท็กซี่มาก็นึกถึงภาพความหลังที่สมัยเมื่อประมาณ36ปีที่แล้วนะซึ่งในนั้นก็จะมีคุมิโกแดเนียลเนี่ยก็นึกถึงความหลังที่ตัวเองเคยมาในภาค2การฝึกซ้อมกับคุณมิยากิพอมาถึงหมู่บ้านโทมิวิลเลจปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเปลี่ยนไปมากก็กลายเป็นห้างสรรพสินค้าไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลยเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ไม่มีก็มาเดินดุ่มๆเอานะจะมาเจอแบบเพื่อนเก่าได้ยังไงอ่ะตอนกลับมาที่ล็อบบี้นะก็มาทำงานตักอาหารให้คนไร้บ้านจอห์นนี่ก็เลยเดินมานะฮะก็บอกว่านะล็อบบี้เป็นไงลูกล็อบบี้ก็เลยบอกว่าพ่อไม่ควรมาอยู่ที่นี่นะแต่ก็มันเป็นทางเดียวอ่ะที่จะได้เจอลูกจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าได้ข่าวว่าลูกเนี่ยพยายามทำงานบริการสังคมเพื่อที่จะได้ออกได้เร็วขึ้นเนี่ยพ่อนับถือลูกจริงๆเลยจอห์นนี่ก็เลยสังเกตนะล็อบบี้เนี่ยตาเขียวแล้วนะฮะมีเรื่องอีกแล้วเหรอล็อบบี้ก็เลยบอกว่านี่พ่อจะมาเทศเรื่องผมหาเรื่องกับคนอื่นๆจริงๆเหรอจอห์นนี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องที่จะพูดแล้วนะฮะเออขอโทษด้วยนะพ่อแค่อยากบอกว่าพ่อขอโทษนะพ่อทำพังแล้วก็บี้บอกไม่ต้องพูดเลยนะฮะพ่อจะบอกว่าพ่ออยู่ข้างผมคอยช่วยเหลือผมอยู่หรอถ้าพ่อพูดแบบนั้นนะมันคงตอแหลหน้าดูอ่ะคุณลอรุโซก็พูดแบบนี้แล้วดูซิว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ไหนลืมลอรุโซไปได้เลยนะในระหว่างนั้นเองคนที่ต่อแถวเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตักเสร็จวะเนี่ยกูหิวนะเว้ยก็คุยกันได้ไม่นานจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะรอลูกนะจอห์นนี่ก็รับอาหารแล้วก็ไปนั่งกินนะรอล็อบบี้นะฮะอ่ะตักกลับมาที่ดิมิทรีนะดิมิทรีนี่ก็ได้มานั่งโต๊ะเดียวกันกับจัสมินโอ้โหกว่าจะได้นั่งโต๊ะเดียวกันต้องรอซีซั่น3จัสมินก็เลยบอกว่าฉันยอมหนีเลยถ้าจะไม่ได้คุยกับนายเนี่ยดิมิทรีก็เลยบอกเฮ้ยนี่เธอไม่รู้หรือไงว่าความนิยมในตัวฉันเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะส่วนเธอเนี่ยก็กำลังดิ่งแต่เราอาจจะพบกันครึ่งทางได้นะมูนก็หัวเราะนะบอกว่าดิมิตี้พูดถูกก็เลยถามว่าดิมิตี้นายเอาอะไรมานะปรากฏว่าเป็นเลโก้ที่ดิมิตี้ต่อนะฮะแล้วมันก็ทำเอฟเฟคมีไดโนเสาร์ด้วยนะฮะมีไอ้ภูเขาไฟแบบระเบิดอะไรอย่างงี้มูนเนี่ยก็แบบว้าวนะฮะมันสุดยอดไปเลยในระหว่างนั้นเองไอ้ฮอกเห็นมูนเนี่ยกำลังมีความสุขกับไอ้ดิมิตรีนะมันเหยียบย่ำหัวใจกันเหลือเกินนะให้แฟนเก่ากูนะเว้ยดิมิตี้ก็โม้เลยนะฉันใช้เลโก้กับ 8,000 ตัวแล้วในการต่อนะเพื่อนำเสนอเป็นโครงงานเกี่ยวกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วก็ไดโนเสาร์ 0,000 ปรากฏว่านะฮะก็มีอุกกาบาตจริงๆก็คือลูกบอลโยนมาชนเลโก้ของดิมิตรีพังหมดเลยไอ้ฮอกเนี่ยก็สะใจนะฮะตบมือกับเพื่อนอยู่ดิมิตรีเนี่ยก็ตาค้างเลยนะเอ้ยขอโทษนะเพื่อนเหมือนบอลมันจะหลุดเท้าไปอ่ะดิมิตรีบอกว่านี่นายรู้ไหมนะฉันใช้เวลาตั้ง3สัปดาห์เลยนะในการต่อเอ้ยขอโทษนะบอลนี้มันสามารถทำลายได้ภายใน3วินาทีอ่ะดิมิตรีก็เลยขึ้นนะก็เลยเดินไปหาฮอกนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันไม่แปลกใจเลยที่นายชอบถูกอัดมากเนี่ยคนนายชอบชิงดีชิงเด่นนี่เองมึงทำกูได้แค่ครั้งเดียวนั่นแหละนะมึงก็แค่โชคดีนะแซมก็เลยมาสมทบถอยไปไม่งั้นนายโดนดีแน่ในรอบนั้นเองครูเนี่ยก็มาอีกแล้วนะฮอกก็เลยบอกว่าดูเหมือนเธออยากจะหาเรื่องนะเจ้าทำไมเธอไม่ไปนอนกับคนใหม่แล้วก็ไปหักอกเขาอีกล่ะแซมก็โมโหก็ผลักไปนะครูก็มาพอดีก็เหมือนเป็นแผนของไอ้ฮอกเนี่ยยั่วโมโหแซมครูเนี่ยก็เลยมาด่าแซมนะฮะบอกว่าเนี่ยเธอไปทำอะไรตัวเขาเนี่ยเธอรู้ไหมห้ามแต่เนื้อต้องตัวการเธอต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะรู้จักไหมฮอกก็เลยแบบสวมบทบาทนะใช่ครับเธอเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวผมจนน่าอึดอัดนะดิมิตรีก็พูดอะไรของมึงอ่ะนี่มึงทำลายโครงงานวิทยาศาสตร์ก่อนนะมันเป็นอุบัติเหตุครับอาจารย์ก็เขาไม่ควรเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนเนี่ยฟังนะพวกครูไม่อยากให้พวกเธอทะเลาะกันนะใช่ครับผมก็ไม่อยากทะเลาะกับเขานะแต่เขาเนี่ยพูดจาก้าวร้าวใส่ผมตลอดเวลาเลยแซมก็ว่าเฮ้ยขอทีเถอะเลิกตอแหลสักทีบูชิตครูก็เลยบอกว่าเนี่ยนี่เป็นการเตือนครั้งแรกนะลอรุโซนะเก็บโลโก้นี่ขึ้นจากพื้นด้วยนะก่อนที่จะมีใครมาได้รับบาดเจ็บฮอกก็เล
ไว้พูดใส่สำหรับพวกไกโอดไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกแล้วมันก็หัวเราะนะแก๊งคอบาไคก็ไปความแค้นไว้กับมิยากิตัดกลับมาที่แดเนียลแดเนียลเนี่ยก็มาโอกินาวาอย่างไร้จุดหมายนะก็หวังว่าจะมาเจอใครสักคนที่ตัวเองรู้จักในสมัยนั้นแต่นี่แหละสิ่งรอบข้างเนี่ยมันก็เจริญเกินไปแล้วไม่เหมือนเดิมเลยในระหว่างที่แดเนียลกำลังเดินไปเดินมานั่นเองมันก็มีลำแบบญี่ปุ่นซึ่งคนที่หันหลังนั่นอยู่นั่นก็คือคูมิโกะนางเอกในภาค2นั่นเองเวลาผ่านไป36ปีแล้วเธอจะเป็นยังไงเธอก็ดูแก่ลงมากนะคูมิโกะเนี่ยก็ลำแบบที่แดเนียลเคยลำในสมัยเด็กนั่นแหละนะโดยทั้งคู่เนี่ยก็มีความสุขเป็นแฟนเก่านั่นแหละนะแดเนียลก็แบบตะลึงเลยนะเฮ้ยฉันเจอเพื่อนเก่านี่แดเนียลเจอครั้งแรกก็จำได้เลยนะฮะว่านี่คือคูมิโกะนะฮะคูมิโกะก็แบบมองหน้ามาทันทีนะฮะเห็นแดเนียลก็แดเนียลซังแล้วตกใจนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่ก็กำลังรอล็อบบี้อยู่นะล็อบบี้เนี่ยทำงานไม่เสร็จสักทีระหว่างนั้นเองจอห์นนี่ก็บอกเฮ้ยกูรอไม่ไหวแล้วก็จะไปหาล็อบบี้เลยล็อบบี้ก็เลยบอกนะฮะผ่านมาตั้งเดือนกว่าแล้วพ่อไปอยู่ไหนมาทำไมไม่มาเยี่ยมเลยล็อบบี้พ่อเสียใจจริงๆนะพ่อก็อยากมาหาแต่มันเกิดเรื่องขึ้นที่โรงพยาบาลนะล็อบบี้ก็แบบโอ้เข้าใจละผมไม่แปลกใจหรอกพ่อเลือกมิเกลมากกว่าผมอีกพ่อไม่เลือกมิเกลก่อนลูกนะพ่อแค่พยายามทำอะไรให้มันถูกต้องงั้นผมก็ต้องมั่นใจว่ามิเกลเนี่ยทราบซึ้งอย่างแน่นอนนะฮะแล้วจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าพ่อไม่เป็นคนทำให้มิเกลเข้าโรงพยาบาลนะลูกต่างหากนะที่เป็นคนทำล็อบบี้ก็เลยโมโหนะ Don't touch me ก็เลยผลักหม้อต้มอาหารนั่นแหละฮะลงกับพื้นเลยล็อบบี้ก็เลยว่าผมไม่ต้องการพ่ออีกแล้วนะโหนี่มันจูนเข้าหากันยากเหลือเกินระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาดึงตัวจอห์นนี่ออกไปอะไรอะไรมันก็แย่ไปหมดในข้างหลังเนี่ยไอ้ชอร์กับเพื่อนมันนี่ก็พากันหัวเราะนะแล้วมันก็ร้องว่าผมไม่ต้องการพ่ออีกแล้วนะแล้วมันก็พากันหัวเราะล็อบบี้นะตัดกลับมาที่แซมนะวันนี้แซมมีเรียนกีฬาพละนะทีมของแซมกับของไอ้ฮอกเนี่ยอยู่คนละทีมแซมก็เลยว่านะฉันรู้แล้วนะฮะฉันจะจัดการไอ้พวกนี้ยังไงนะแน่นอนนะฮะเราจะจัดการมันโดยการไม่ให้โดนตัวมันนะแซมเนี่ยก็อาศัยทำร้ายร่างกายในเกมไอ้ฮอกนี่ก็ไม่ยอมในระหว่างนั้นเองไอ้ฮอกนี่ก็ยิงประตูเข้านะมันก็ไปสบตากับมูนแล้วก็แบบยิ้มให้มูนนะฮะแต่มูนก็ไม่สนใจดิมิตรีก็เลยพูดใส่นายรู้ไหมมูนเนี่ยเธอเคยรักนายนะนายเคยมีเรื่องราวดีๆกับสาวที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนเลยนะแต่นายก็ทำพังเองเพราะว่านายเป็นไอ้ขี้แพ้ไงดิมิตรีก็เลยผลักฮอกแล้วก็เตะขาตัดครูก็บอกเป่าฟาวนะก็ได้นะเดี๋ยวฉันจัดการมันเองสู้ให้ฉลาดเว้ยฮอกก็ใช้หัวโขกไอ้ดิมิตรีคืนปรากฏว่านะฮะฮอกเนี่ยเตะบอลเก่งนะฮะก็เตะบอลอัดคนในทีมนะครูก็บอกว่าให้หยุดได้แล้วนะแซมก็หลอกให้คนเนี่ยวิ่งชนกันนะฮะไอดิมิตรีก็เตะบอลอัดคืนแซมเนี่ยก็กระโดดวอลเล่ใส่หน้าเลยนะฮะครูก็เลยให้เลิกเล่นนะฮะทุกคนไปที่ห้องครูใหญ่เดี๋ยวนี้ตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลก็มาเจอกับคูมิโกะคูมิโกะก็บอกไม่อยากจะเชื่อเลยนะนั่นคือนายจริงๆคูมิโกะก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าตัวเองทำอะไรมานะก็บอกว่าเป็นคนที่สอนลำนี่แหละไปมาแล้วทั่วโลกนะแดเนียลก็แบบยินดีด้วยนะคุณได้ทำตามความฝันเลยคูมิโกะก็เลยถามนะฮะบอกว่าเนี่ยแดเนียลคุณมาทำอะไรที่โอกินาวานะแดเนียลก็เลยบอกว่าก็ธุรกิจผมกำลังแย่นะพักหลังเนี่ยคือผมทำอะไรมันก็ทางไปหมดนะไม่อยู่กับร่องกับรอยไปหมดนะผมมาที่นี่ผมหวังว่าผมจะเจอทางออกแดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยคิดถึงคุณมิยากินะเขาเนี่ยอยากให้คุณมิยากินำทางนะเพราะตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคูมิโกะซังก็เลยว่าฉันช่วยคุณเรื่องนี้ได้นะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็เฟลนะฮะเฟลแม่งทุกอย่างเลยไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็มานั่งดื่มที่บาร์นะในระหว่างเองนะจอห์นคิดก็มานะจอห์นคิดเนี่ยก็มาเสนอนะบอกว่านายเนี่ยเลิกทำตัวงี่เง่าแล้วก็ไปหาชั้นที่สำนักได้แล้วนะแต่จอห์นนี่นี่ก็ไม่ตกลงจอห์นคิดก็บอกว่านะนายก็รู้เนี่ยฉันไม่เคยทำร้ายนายนะฉันแค่อยากช่วยเหลือนายตลอดนั่นแหละนายทำให้ครอบครัวฟื้นคืนชีพและเด็กๆก็เริ่มทำตามนายอ่ะแต่นายอ่ะพาเด็กพวกนี้มันผิดทางนะฉันก็แค่พยายามทำให้มันเข้าลูกเข้ารอยฉันก็พยายามเตือนนายแล้วแต่นายก็ไม่ยอมฟังเองฉันก็เลยต้องลงมือเองไงนายเข้าใจฉันไหมแต่ตอนนี้อ่ะได้เวลาที่นายต้องกลับไปแล้วนะนายอาจจะเกลียดฉันเข้าไส้นะแต่ยังไงฉันก็เป็นอาจารย์ของนายเสมอนะฉันรู้จักนายมากกว่าที่นายรู้จักตัวเองด้วยซ้ำมีทางเดียวที่นายจะออกสภาพนี้ได้นายจะต้องออกด้วยวิธีแห่งกำปั้นนายเก่งที่สุดนะจอห์นนี่นายสอนเรื่องนี้ให้เด็กๆได้นะเหมือนที่ฉันเคยทำมาก่อนแต่จอห์นนี่ก็ไม่พูดอะไรนะจอห์นคีก็เลยบอกว่านะก็เอาที่ฉันพูดไปคิดแล้วกันนะตัดกลับมาที่ห้องพักครูเด็กนักเรียนเนี่ยมีเรื่องกันไอ้ฮอกเนี่ยกับเพื่อนๆมันเนี่ยนะก็รอดตัวไปแซมก็เลยว่าเลือเชื่อเลยอาจารย์นี่ล็อกกันเล่นใช่ไหมแล้วเราล่ะพวกเธอที่เหลือจะต้องถูกกักบริเวณนี่ไม่ถือว่าเป็นการทำโทษนะกักบริเวณเนี่ยนะแซมก็เลยว่า this bullshit นะนี่มันเลวไร้สิ้นดีเลยนะครูใหญ่ก็เลยบอกว่านี่คุณล้อลูกโซ่นะนี่ไม่ใช่การแสดงออกที่คุณควรทำนะเธอถูกกักบริเวณให้สำนึก2สัปดาห์เลยนะแซมก็เลยว่าโรงเรียนนี่มันเป็นบ้าเฮงซวยอะไรกันวะเนี่ยนะแล้วก็เดินออกไปนะฮะปรากฏว่านะฮะพวกแก๊งมิยากิเนี่ยก็โดนทำโทษอย่างหนักเลยนะตัดกลับมาที่คูมิโกะนะกับแดเนียลนะก็มานั่งจิบชากันซึ่งคูมิโกะเนี่ยบอกว่าเนี่ยสามารถช่วยนำทางแดเนียลได้นะนั่นก็คือในช่วงที่มิยากิเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาได้เขียนจดหมายมาหาแฟนของเขานั่นแหละคูมิโกะเนี่ยนะฮะก็ได้เอาจดหมายของมิยากิเนี่ยนะฮะมาอ่านให้แดเนียลฟังแดเนียลฟังเนี่ยก็รู้เลยนะบอกว่าเนี่ยจดหมายเนี่ยเขียนขึ้นก่อน2สัปดาห์ก่อนที่คุณมิยากิเนี่ยจะเสียชีวิตในวันนั้นคูมิโกะก็อ่านให้ฟังในเนื้อหาจดหมายก็เหมือนประมาณว่าการที่มิยากิพบแดเนียลซังเนี่ยเขารู้สึกดีนะเป็นแสงสว่างนำทางให้ฉันเนี่ยในการใช้ชีวิตเลยนะฉันภูมิใจกับตัวเขาจริงๆแดเนียลซังเนี่ยเติบโตขึ้นนะแต่เขายังหัวแข็งเหมือนเดิมเลยนะในระหว่างนั้นเองคูมิโกะเนี่ยก็ร้องไห้นะในการอ่านก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะฮะว่าฉันเนี่ยจะมีครอบครัวอีกครั้งแดเนียลซังเนี่ย
ต้อนรับฉันเข้าสู่ครอบครัวของเขาและเขาก็ได้ส่งต่อสิ่งที่ฉันสอนเขาในมิยากิโดให้กับลูกสาวของเขาด้วยซามานธาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นทันเมเดนิเอลก็แบบซึ้งนะแล้วก็ร้องไห้ฉันได้ยินคำพูดฉันในโฆษณาขายรถด้วยล่ะรักนะจากมิยากิเดนิเอลก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคุณมิยากิตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็กำลังจะเอื้อมมาโทรศัพท์นะจอห์นนี่เนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีนะคุณมาทำอะไรที่นี่นะอยากได้มือถือเหรอจอห์นนี่เนี่ยก็ผลักมือถือออกไปเลยก็ไปหยิบเอาสิผมเดินไม่ได้นะถึงผ่าตัดแล้วผมก็อาจจะไม่มีทางที่จะเดินได้เงียบไม่มีวันทำไม่ได้มันก็แค่คำพูดไร้ความหมายถ้านายจะไปเอาทำไมมันจะเอาไม่ได้นายไม่ใช่เด็กนะอยากได้อะไรนะก็ต้องคานไปเอาถ้าเอาไม่ได้นะก็ใช้ปากอะคาบเอานายต้องทำทุกอย่างที่จำเป็นฉันจะอยู่ข้างๆนายนี่แหละเพราะฉันเป็นอาจารย์ของนายเสมอมิเกลฟังก็แบบของขึ้นเลยนะครับอาจารย์นี่มันเป็นแบบแรงปลุกใจอย่างดีเลยมิเกลก็แบบมันลองกันสักตั้งนะแต่แน่นอนว่ามิเกลก็เอื้อมเอานะฮะแล้วก็ตกลงจากเตียงตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะไอ้ดำเนี่ยมันก็มารอที่ล็อบบี้นะฮะบอกว่าเฮ้ยไอ้ล็อบบี้มาว่ะแต่ล็อบบี้แกเป็นลูกฉันนะแต่ผมเกลียดพ่อนะแฟนมึงก็ทิ้งพ่อมึงก็เกลียดมึงตัวคนเดียวแล้วล่ะตอนนี้มึงไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วนะมันก็เหลือไปเห็นหนังสือของตัวเองนะโดนฉีกทิ้งนะฮะไอ้เจ้าหน้าที่ก็บอกไอ้ดำกลับไปที่เตียงซะในระหว่างนั้นเองนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านะคีนมีคนมาเยี่ยมล็อบบี้คีนก็เดินมานะปรากฏว่าเป็นจอห์นคีธมาเยี่ยมล็อบบี้อ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลนะก็กำลังดื่มกับคูมิโกะที่บาร์ในระหว่างที่ดื่มกันนั่นเองคูมิโกะก็บอกว่าป้าคุณป้าของฉันนะครับบอกว่านะให้สิ่งดีๆแก่โลกแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาเรานะฉันรู้นะฮะว่าคุณมีปัญหาธุรกิจที่ค้างๆอยู่แต่เดี๋ยวนี้ซังมันจะต้องเรียบร้อยในระหว่างเอเดนทั้งคู่นี่ก็มือชนกันก็สปาร์กกันเขินกันแล้วเดี๋ยวนี้ซังปรากฏว่าตัวร้ายในภาค2โผล่เข้ามานะนั่นก็คือโชเซนจบคอปบ้าไข่ตอนที่4